มีปาดเพื่อนกับส้มสีเหนียวเหนียวเนี่ยตัวอ่อนงามเลยค่ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพาไปเก็บเห็ดต่อจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะเห็ดเนื้อไก่ชิคเก้นออฟเดอะวูดนั่นเองจ้าไปเก็บเห็ดค่ะไปเก็บเห็ดดูดาเพิ่นน่ะมากหลายจังสิละจังสิละทายเพิ่นได้เด้พี่น้องไปพาไปเก็บเห็ดบ่ให้ทายได้เออปะพี่น้องไปเก็บเห็ดมันบ่แม่นหยังวะเห็ดเนื้อไก่ค่ะชิคเก้นออฟเดอะวูดค่ะพี่น้องที่เห็นไว้สวัสดีเด้อจ้าให้เบิ่งผัวแทนค่ะคลิปนี้โอเคค่ะไปเดินเดี๋ยวไปถึงแล้วค่อยถ่ายนะพี่น้องเดี๋ยวมันสิยาวๆค่ะพันโคนลงตะกอนบ่รู้ได้ว่าเป็นผักติ้วค่ะดูมั้ยนี่ค่ะพันแตกยอดเด้อนี่ค่ะนี่ยอดเพิ่นกวางมากวางมันเก็บกินนะพี่น้องยอดอ่อนๆกวางวนเวียนอยู่นี่ระหว่างนั้นนะคะเวลากวางนี่ห้อยกวางเด็ดเด้พี่น้องเวลากวางเด็ดจังเสียเพิ่นก็จะแตกมาเองสินะเนี่ยค่ะผักติ้วฝรั่งที่บอกว่าตรงนี้มันแห้งแต่สังเกตเบิ่งแล้วข้างล่างเพิ่นคือสิชุ่มแล้วค่ะเห็ดเพิ่นก็เลยออกอีกบ่แม่นแค่นี้เด้พี่น้องดอกอ่อนเพิ่นพุ่นอยู่พุ่นอีกค่ะอยู่พุ่นก็มียังสวยเลยจ้ะอีให้ค่อยเบิ่งแหน่ข้อยย่างซ่าๆแหน่เบิ่งแหน่อันนี้ก็กำลังบานจ้ะนั่นช่อนั่นอันนี้ซุ้มนี้บานเต็มทีแล้วพอเก็บได้แล้วเนี่ยค่ะพี่น้องจ้ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจับมุมกันอุ้ยขอนไม้เบิ่งค่ะตอกสวยๆเลยเนาะอยากจะให้เบิ่งใกล้ๆเด้อค่ะตอนปาดอันนี้อ่อนๆนะคะนี่อันนี้โตได้อีกค่ะเพิ่งแต่อ่อนๆเลยค่ะแต่ว่าเก็บตอนอ่อนๆน่ะดีพี่น้องแซ่บมันจะนุ่มถ้าเก็บตอนบานๆเต็มนี่บานเต็มทีแล้วเด้นี่แต่ว่าเพิ่นยังดีเลยจ้ะเอาเลยบัดนี้จับกล้องให้ใกล้ๆเลยพี่น้องจะได้เห็นชัดๆเลยจ้ะโอ้พี่น้องจ้ะก็มีปาดเพิ่นกับส้มสีเหนียวๆเนี่ยตัวอ่อนงามเลยค่ะตะกาเฮาพี่น้องตะกาใหญ่บ่ตะกาคือจังบ่ตะกาไม้ตะกาไม้พุ่งไม้ไผ่ตะกานั่นนี่สะดวกกันได้ก็เอานั่นล่ะจ้ะก็เอาตามที่มีว่าใส่กันได้ก็ใส่ได้ค่ะที่สำคัญเด้อพี่น้องมันเก็บเห็ดอยู่อเมริกาเนี่ยเห็ดบางชนิดที่มันแบบว่าเชื่อมันจะกระจายได้อ่ะเขาก็อยากให้เอากระตะกาเอาอย่างกระซังที่มันมีรูจ้ะที่มันทะลุได้ถ้าเขาถือไปเขายางไปเขาปลานะเชื่อเพิ่นจะได้กระจายไปค่ะอันนั้นคือความเชื่อของเขาปลุเวลาจับกล้องมาแฟนเพิ่นว่าเธอบรรยายอีหยังหลายแท้คือบรรยายได้ตลอดอย่างสินะคอยกันฉันก็งงกับเธอก็รู้คือกันจับกล้องขึ้นมาก็มันก็ไปเองอ่ะจ้ะความแต่เขาอยากให้เขาเข้าใจไงพี่น้องเขาเท็ดอีหยังเขาทายหยังเขาก็เลยว่าวังสินะความคิดของเขากับบรูว่าเป็นว่าฝากเก็บไปโลดเถอะอันเขาหูอยู่ดอกเอาคอยจะงงด้วยกันแหละไปเลยเอาเก็บทั้งเก็บทั้งว่าวแล้วจ้ะตอนนี้นะยังไม่เชื่อเห็ดอันนี้อยู่ด้วยค่ะเห็ดเนื้อไก่เนี่ยเชื่อเห็ดเนื้อไก่ของเขาเนี่ยที่เห็ดไว้ค่ะก็เอาไปปล่อยในต้นใหม่ก็มีจ้ะอุ๊ยตรงนี้เราถ่ายไม่เห็นนะอันนี้อ่อนๆเลยจ้ะเราไปถ่ายกอใหญ่ๆไงเนี่ยค่ะซูมเข้าไปก็อยากให้เห็นชัดเจนนี่ค่ะเด็ดออกมาให้เบิ่งเลยค่ะสวยครับแต่ที่กินแล้วเรากินแค่นี้พี่น้องก็สิว่าเด็ดแค่นี้ค่ะพี่น้องคือก็สิว่าเป็นอย่างคือบ่เอาไปกินเห็นหมดเนี่ยอันเนี้ยเวลามันแห้งแล้วมันจะเป็นเสียนค่ะมันเป็นเสียนมันจะแข็งแต่เอาไปเฮ็ดเชื่อได้อยู่เวลามันเป็นถ้าเฮาบ่คุกเลยมันจะแห้งแล้วมันก็จะเริ่มเป็นเสียนใหม่บัดนี้มันก็จิเฮ็ดให้คนกินเขาเก็บทองจ้ะพี่น้องเฮาก็สิปาดเอาแค่นี้จ้ะ
บางคนก็บอกเวลาเก็บเห็ดละโงกอ่ะเพิ่นก็บอกว่าคือบ่เอาดอกตูมดอกตูมตัวมันแซ่บเพิ่นก็สิบอกจังซี่แม่นบ่ถามว่าหลายบ่หลายถามว่าแม่นบ่อาจจะแม่นแต่ว่าเป็นหยังว่าติอยู่พี่เพิ่นสิถามตลอดเพิ่นสิบอกว่าเป็นหยังคือบ่เอาดอกตูมก็คือว่าเวลาเก็บดอกตูมเห็ดละโงกอ่ะอยู่นี่อ่ะคนบริโภคเพิ่นก็บ่มั่นใจคือกันเพิ่นก็บ่อยากให้เก็บให้ดอกตูมเขาก็อยากเห็นดอกที่มันออกมาสีแดงแล้วมันออกมาสีเขาจะได้เบิ่งมั่นใจอะไรเงี้ยปลอดภัยนะจ๊ะเขาก็เลยมั่นใจกินแบบนั้นจ้ะเพื่อความปลอดภัยค่ะพี่น้องจ้ะอีกอย่างนึงเวลาดอกมันออกตูมออกแดงแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นดิพี่น้องดอกเพิ่นก็จะสวยแล้วก็ใหญ่ขึ้นอันนี้ขอบอกในเด้อจักหน่อยติบ่ได้ว่าเด้อพี่น้องอันอยู่เมืองไทยนะดอกท้อตูมท้อในปู่เมืองเสียก็ยังเก็บมาเลยพี่น้องเข้าใจอยู่ก็ยันมูไปเก็บนั่นแหละเนาะก็เลยเห็นก็เลยเอาสินะเลยเอามาก่อน ก็คืออยู่นี่เฮาก็บางทีถ้าบ่อันนี้เฮาบ่เก็บพี่น้องถ้าอยู่ไกลๆจังได๋ที่เฮาบ่ได้กลับไปอ่ะเฮาก็สิได้เอามาคือกันนั่นแหละพี่น้องจ้ะแต่ว่าอันนี้มันอยู่แถวบ้านอ่ะเฮาสามารถไปเก็บยามใดก็ได้จังซี่นะเฮามีเวลาเฮาก็ถิ่มไว้ก่อนจังซี่ล่ะค่ะมัน1มันก็ปลอดภัย2ก็สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค3แล้วก็4ดอกมันก็ได้ใหญ่ขึ้นหลายขึ้นนะบางคนเบิ่งไปก็ซะอุ๊ยจะบ่นออกมาก เอาอีกแล้วเนาะข่อยเฮ้ยเฮ็ดอันนี้มันทรงปาดแล้วมันก็เหนียวๆเพราะว่ามันบานเต็มทีแล้วพี่น้องมันบ่โดนฝนแล้วมันเลยเพอร์เฟคพี่น้องจ้ะมันบ่เหมือนกับว่าบ่เปื่อยบ่หยังเฮ็ดปีนี้ออกดีแฮงพี่น้องแต่ว่าฝนบ่ค่อยดีจ้ะถ้าฝนดีกว่านี้ฝนตลอดฝนแบบบ่หยุดก็ทิ้งช่วงนี้อยากจะบอกว่าโหยเฮ็ดนี่เอาบ่เบิดอีหลีพี่น้องค่ะจะเป็นวินแล้วค่ะพี่น้องก็บอกว่าอันคือบ่เฮ็ดเก็บไปเฮ็ดอาหารให้เบิ่งแน่เป็นคนบ่ค่อยมักกินนะคะพี่น้องแล้วก็เวลาเก็บเฮ็ดหลายๆมันเมื่อยบ่มีเวลาเฮ็ดน่ะจ้ะแต่เวลาเมียนก็ยากแล้วพี่น้องมีเวลาเฮ็ดอยู่ทั้งเที่ยก็บ่ทายซื่อน่ะกะสิเก่งอย่างเดียวสิล่ะค่ะบุว่านก็เฮ็ดต้มยำเห็ดละโงกใส่กุ้งให้แฟนกินอันนี้ก็เก็บไปให้เขาเด้นี่ก็คงบ่กินเด้นี่ก็สิบ่ได้เฮ็ดตัวนั้นเฮาสิให้เพิ่นใหญ่กว่านี้ก่อนจ้ะค่อยมาเก็บก็จะเอาดอกซุ่มบานๆนี่แหละค่ะก่อนอันนี้เอาไปปาดอยู่บ้านก็ได้จ้ะซุ่มนี้อ่อนดีขนาดเลยเด็ดก็ได้เด้พี่น้องนี่แต่ว่าที่เป็นอย่างปาดตั้งเทื่อก็แบบปาดตั้งเทื่อก็บ่เอาไปนะเอาทิ่มไว้สิบางเทื่อเด็ดไปเด็ดมาเพิ่นหักออกทั้งก่อนะก็เลยว่าเอามีดปาดเพิ่นค่อยจะบ่หักเครื่องบินหลายเพราะว่าอยู่นี่เป็นทางเครื่องบินด้วยค่ะมีเอฟซีเพิ่นก็ถามบางคนก็ว่าอยู่บ้านติดสนามบินบ่คือเครื่องบินหลายแท้แต่กิ่งบ่ได้ติดจ้ะแต่ว่ามันเป็นทางผ่านตัวนี้นางซุนหักจ่อยอ่อนๆเลยจ้ะความเชื่อของเจ้าของเคยถิ่มมาดิพี่น้องโยนตะกอนมันขึ้นแต่ตรงโคนต้นน่ะจ้ะบัดนี้ก็เฮ็ดมันออกหลายเวลาต่อยังเสียเนาะที่เฮาเก็บแล้วเฮาบ่เอาเขาก็โยนเลยพี่น้องโยนเพิ่นออกมาทางนี้นะโยนออกไปยังสิล่ะก็เลยคิดว่านะเพิ่นก็เลยออกมาไก่นี่ค่ะนี่เพิ่นตรงนั้นเพิ่นยังน้อยๆอยู่จ้ะเดี๋ยวก็สิโยนไปพุ่นน้ำค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเชือกเพิ่นมาเทเลยค่ะเพราะว่าเชือกที่เขาเฮ็ดไว้ก็มีจ้ะเบิ่งค่ะพี่น้องกำลังงาน
หวีอันนี้ออนอยู่ด้วยค่ะนี่อันนี้กำลังดีเลยจ้ะแบบนี้อย่าเพิ่นกำลังออนคอดิดอันนี้เลยอันใดที่เฮาบ่เอาเฮาก็จะตัดไว้เฮ็ดเชือกเนี่ยเฮ็ดตัวนี้ที่กินแล้วถามว่าแซ่บบ่มันก็แซ่บอยู่เด้พี่น้องจ้ะมันจะเป็นนุ่มๆแต่ว่าเฮาต้องเก็บอ่อนๆเด้อค่ะอันนี้เก็บเผื่อไปทำเชือด้วยค่ะพี่น้องปกติจะไม่ได้เก็บยาวขนาดนี้นะสำหรับกินเขาจะเอาแค่นี้ถามว่าออนบ่ออนด้วยค่ะเวลาเขาจับจังเสียออนแต่เวลาเขาถ้าเขาเอาไปต้มไปลวกเลยนี่สิได้สิออนอยู่แต่ถ้าเขาไปทิ้งไว้มือนึงอะเริ่มแข็งละนี่ออนเลยค่ะออนแท้ยำกบานข้างล่างมีออนดีเนี่ยค่ะสวยมากสวยงามสุดๆเลยจ้ะแบบเนี้ยแบบนี้เพอร์เฟคเลยอ่ะนี่ออนจนทีคนที่เขาเอาไปให้เขาเอาไปให้เขาบอกเขาเคยเก็บเขาบอกว่าตอนทำเขาตอนแรกว่าเธอเอาว่าเฮ็ดอันเนี้ยเขาบอกว่าบ่มั่นใจบ่แน่ใจเพราะว่าส่วนมากเขาจะเห็นแต่แบบมันเก๋มันแข็งแล้วจังซี่นะตอนนี้เขาเอาไปให้แบบอ่อนๆแบบเนี้ยค่ะเขาบอกป้านางถ้าแค่ฉันบ่เคยเห็นมันแบบเพอร์เฟคขนาดนี้อย่างนี้สินะพี่น้องพอดีเขาโชคดีเห็ดมันออกอยู่บ้านเขาอุ้ยเขาก็เลยสามารถเก็บได้ทันเวลาอย่างนี้แหละค่ะพอเขาเก็บทันเวลาแบบนี้เราก็จะได้เห็ดที่ออกมาสวยเดี๋ยวให้เบิ้งเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยมันสวยมากพี่น้องเป็นตะกร้าเลยตะกร้าใหญ่ๆเลยจ้าเดี๋ยวอันนี้ไปนำพี่น้องยันเพิ่นอันนี้เพราะว่ามันจะบ่ทันเวลาทันกันอยู่นะอันเก่าก็ได้อันที่ออกมาใหม่มือนึงก็ใหญ่แล้วค่ะแล้วเฮาอาจจะได้เอาไปให้เขารุ่นเดียวกันก็ได้เพราะว่ามันจะใหญ่ทันกันนะนี่ว้ายสอนนะแบบนี้ก็จ้ะนี่ค่ะโอ้ยพี่น้องความสวยของนางคือแบบอ่อนๆนางขโมยจนว่าฮอด20นาทีคือสิโดนวายอีกแล้วนี่ค่ะอ่อนมากปัดเอาอันนั้นให้มันบานก่อนวะดูค่ะอ่อนมากเลยไปทำเชื้อไปด้วยนี่พี่น้องเข็นเก็บเห็ดหลายๆก็คิดว่าเอาจนหมดกินเกลี้ยงอย่างยังสีเนาะบางคนเนาะเพิ่นจะคิดว่าเฮาเอาเห็ดจนหมดกินเกลี้ยงว่าเอาดอกบุงดอกบานอันนั้นอันนี้ไว้แถมเป็นเชื้อในรอบต่อไปอย่างเสียเพิ่นก็สิคิดเพิ่นก็สิบ่าวได้แต่ว่าบ่ต้องห่วงหรอกค่ะอันนี้เป็นที่เจ้าของแล้วเป็นคนที่แบบอนุรักษ์ของอยู่แล้วจ้ะอันเฮ็ดจังเฮ็ดละโง่จังซี่ล่ะเพิ่นบานทิ่มไปหลายแล้วค่ะบัดนี้เฮาเก็บก็เฮาก็เอาไปเฮ็ดเชือดแล้วก็ลงใหม่อีกพี่น้องเนี่ยเฮ็ดอันนี้เฮาก็บ่เคยเอาเบิดค่ะพี่น้องเห็นป่ะต่อเฮาบางเที่ยบางอันเฮาก็บ่เก็บเฮาก็ทิ่มไว้จ้ะต่อเพิ่นนั่นล่ะค่ะตัวสําคัญตรงเก่าเพิ่นเนี่ยเห็นป่ะตรงเก่าเป็นจังซี่ค่ะที่เฮาบ่เอาแบบเนี้ยค่ะเขาเป็นเชื่อต่อไปจ้ะแล้วเขาจะเกิดบังใกล้ๆกันนะคะต่อไปบางใดที่เฮาบ่ทันได้มีเสียเฮาก็เอาไปปล่อยเอาค่ะพี่น้องเฮาก็ค่อยเฮ็ดเชื่อไปปล่อยเอาอันนี้มันมีแล้วมันก็อันนี้ก็โยนมาเด้อพี่น้องโยนดอกแก่เพิ่นบางใดที่เฮาเอาแต่ข้างเทิงจังซี่มันบ่ข้างล่างเฮาก็สิโยนมาจ้ะเนี่ยค่ะเฮาก็จะโยนมาจังซี่ค่ะตามข้างๆต้นไม้เลยค่ะเนี่ยค่ะเห็ดจังเฮาเอาแต่เห็นป่ะอันนั้นเฮาบ่ได้เอาเด้อค่ะนั่นอันนั้นคือบ่เอาอันนั้นคือมันเป็นโคนของมันจ้ะเฮาก็ปล่อยไว้ถ้าบ่ปล่อยไว้เฮาก็เก็บตัดส่วนบนเฮาหรือว่าตัดต่อมันเอาไปเฮ็ดเชื้อใหม่จ้ะแล้วก็เอาไปทิ่มบางใดที่เพิ่นบ่ทันได้เกิดตั้งจังต้นพุ่นบ่ทันได้เกิดจังซี่เดี๋ยวเฮาก็เอาไปทิ่มให้เพิ่นออกไปทั้งบุญจ้ะแต่ก่อนอยู่นี่บ่มีทหารมาอยู่โดดแล้วบ้านหลังนี้มาอยู่ประมาณ
ซื้อไว้ประมาณ 5-6 ปีเนาะเห็ดมันเพิ่งมาออกประมาณ2ปีค่ะ2ปีที่แล้วเฮาเคยเอาเชือกเห็ดนี่แหละค่ะมาทิ่มตั้งแต่เฮาบ่ทันมาอยู่เอาเป็นยางพาเฮาเห็นดอกแกงสิเฮาก็มันโยนทิ่มไว้จังซี่ค่ะมันแข็งแม่นบ่เฮาก็สิโยนออกไปจังซี่ค่ะไปถูกซุ่มเก่าเดี๋ยวหาโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวรอบหน้าสิพามาเก็บซุ่มปลาทะเลอันบานเด้อค่ะนี่ค่ะนี่ให้เบิ่งใกล้ๆค่ะสวยงามมากเลยนี่ค่ะอันนี้ปลาทะเลบานเด้อค่ะอ่อนเลยค่ะนุ่นเต็มแล้วจ้ะสวัสดีจ้า